สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพ่อเลี้ยงอายุห่างลูกเลี้ยง11ปีสนิทกันจนคนเข้าใจผิดแม่เผยแรกๆก็กังวลตอนนี้ปล่อยวางมันไม่ง่ายสำหรับผู้หญิงที่จะแต่งงานใหม่พวกเธอต้องพิจารณาหลายอย่างให้ดียิ่งมีลูกสาวพวกเธอต้องเลือกให้ดีว่าชายหนุ่มที่จะเข้ามาทำหน้าที่พ่อเลี้ยงเหมาะสมหรือไม่หากใครมีพ่อเลี้ยงดีนับว่าเป็นโชคดีอย่างนึงเลยก็ว่าได้หญิงสาววัย35ปีคนหนึ่งในมณฑลหูเป่ยของจีนเคยผ่านการแต่งงานและมีลูกมาก่อนปัจจุบันลูกสาวของเธอมีอายุ15ปีโดยสามีเก่าได้นอกใจไปมีผู้หญิงอื่นเธอจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากหย่าร้างเนื่องจากเธอกังวลว่าผู้หญิงที่จะมาเป็นแม่เลี้ยงนั้นจะปฏิบัติต่อลูกสาวไม่ดีเธอจึงตัดสินใจนำลูกสาวมาอยู่ด้วยซึ่งการเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวไม่ง่ายเธอต้องทำหน้าที่เป็นทั้งพ่อและแม่เผชิญความยากลำบากมากมายแต่ก็เอาชนะมันมาได้ทั้งหมดจนเวลาผ่านไป6ปีเพื่อนของเธอได้แนะนำให้เธอรู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งเขาคนนี้มีอายุ26ปีเคยผ่านการแต่งงานมาแล้วแต่ยังไม่มีลูกเขาอยากขาดจากภรรยาเนื่องจากโดนเธอนอกใจซึ่งหลังจากได้พบกันทั้งคู่รู้สึกเข้ากันได้ดีแม้จะมีช่องว่างระหว่างวัยถึง9ปีแต่พวกเธอก็ไม่รู้สึกถึงความแตกต่างอีกทั้งยังพบเจอสถานการณ์คล้ายคลึงกันทั้งคู่จึงพัฒนาความรู้สึกได้อย่างรวดเร็วเธออยากสร้างครอบครัวกับเขาแต่ก็ยังลังเลเมื่อนึกถึงลูกสาวของเธอทั้งนี้เขาปฏิบัติต่อลูกสาวของเธออย่างอ่อนโยนไม่เพียงแต่รักและเอาอกเอาใจเขายังคอยช่วยเหลือและช่วยแก้ปัญหาจนในที่สุดเธอก็ตัดสินใจแต่งงานใหม่และย้ายไปอยู่ด้วยกันซึ่งหลังจากแต่งงานเขายังคงทำตัวสม่ำเสมอเนื่องจากอายุระหว่างพ่อเลี้ยงกับลูกเลี้ยงไม่ห่างกันมากนักพวกเขาจึงค่อนข้างสนิทสนมกันแต่เพราะความสนิทสนมและช่วงอายุจึงทำให้หลายคนเข้าใจผิดคิดไปว่าเขากับลูกสาวของเธอเป็นแฟนกันในตอนแรกเธอรู้สึกอายและกังวลแต่เมื่อเห็นว่าลูกสาวของเธอมีความสุขเธอลืมความคิดเหล่านั้นไปเพราะที่ผ่านมาเธอพยายามเริ่มต้นใหม่แต่มันไม่ง่ายเลยที่ลูกสาวจะเข้ากันได้ดีกับชายเหล่านั้นความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขาสองคนดีมากเหมือนเป็นพี่น้องกันดังนั้นฉันจึงมั่นใจมากไม่มีอะไรต้องกังวลตั้งแต่หย่าฉันก็ลองเปิดใจมามากแต่ก็ไม่สามารถอยู่ร่วมกับแต่ก็ไม่มีใครสามารถอยู่ร่วมกับลูกสาวฉันได้อย่างสงบสุขจนกระทั่งฉันได้พบกับเขาชีวิตฉันก็เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงซึ่งอย่างไรก็ตามเมื่อเธอแบ่งปันเรื่องราวของเธอบนโลกโซเชียลชาวเน็ตจำนวนมากแสดงความคิดเห็นที่หลากหลายบางคนชื่นชมความสัมพันธ์ในครอบครัวในขณะที่อีกหลายคนคิดว่าเธอไม่ควรปล่อยให้ลูกสาวของเธอใกล้ชิดกับพ่อเลี้ยงเพราะอาจจะเกิดสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ได้ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ